ผมคิดว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยเป็นคำที่ใช้ได้ถ้าหากหมายความที่ถูกต้องแต่ถ้าเป็นความที่ความหมายผิดเนี่ยผมคิดว่าเป็นคำที่อันตรายประชานิยมที่มาเปลี่ยนชื่อให้ดูดีขึ้นหลายๆชื่อเนี่ยนะครับเช่นประชาวิวัฒน์รัฐสวัสดิการถ้าเปลี่ยนคำแต่ว่าเนื้อหามันคือประชานิยมเนี่ยผมคิดว่าผิดคำว่าสวัสดิการของรัฐต่างกับรัฐสวัสดิการนะรัฐสวัสดิการนี่หมายความว่ารัฐเป็นมุ่งเป็นคนทำสวัสดิการให้หมดแต่ขณะที่เราควรจะให้ทุกภาคีมีส่วนนะครับในการช่วยกันเช่นตัวประชาชนเองภาคีอื่นในสังคมนะครับเข้ามามีส่วนร่วมเช่นภาคีภาคเอกชนภาคีชุมชนภาคีอื่นๆในสังคมมามีส่วนร่วมกันอุ้มชูคนทั้งประเทศด้วยกันอย่างถูกวิธีเนี่ยก็จะต่างกับที่เอารัฐไปทำโดดๆคนเดียวซึ่งไม่น่าเป็นผลดีเพราะไม่มีคนอื่นมีส่วนร่วมโดยเฉพาะยิ่งผู้รับสวัสดิการไม่มีส่วนร่วมเนี่ยเป็นอันตรายจะทำให้เขาพึ่งพารัฐตลอดไปการพึ่งพารัฐเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดรัฐสวัสดิการที่ดีสวัสดิการของรัฐที่ดีเนี่ยจะต้องไม่ให้พึ่งพารัฐนะจะต้องคำนึงประการต่อมาคือเรื่องระยะยาวไม่ใช่ระยะสั้นไม่ใช่คำนึงว่าให้ได้ผลแก้ปัญหาเฉพาะหน้าระยะสั้นเท่านั้นแต่ต้องคำนึงว่าระยะยาวเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างยั่งยืนไหมต้องคำนึงครับว่ามันมีการช่วยคนทั่วถึงไหมทุกกลุ่มไม่ใช่เฉพาะบางกลุ่มปัญหาของพรรคการเมืองที่หาเสียงด้วยการแจกรถแรกแจกแถมเนี่ยมักจะไปที่เฉพาะกลุ่มที่จะเจาะเข้าไปอยากได้กลุ่มแท็กซี่ก็เจาะเข้าไปอยากได้กลุ่มหาบเล่แผงลอยก็เจาะเข้าไปแต่ไม่ได้ดูอย่างเสมอภาคทั่วไปหมดทุกคนอย่างแท้จริงอย่างเหมาะสมและขาดการบูรณาการรวมกันนะครับนโยบายกระเซ็นกระสายกระปิดกระปอยแล้วเอามารวมกันใส่ในโถเดียวกันโดยที่ไม่มีบูรณาการนโยบายแบบนี้เนี่ยไม่น่าเหมาะสมสวัสดิการที่ดีของรัฐน่าจะไปในรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่เป็นเหมือนอย่างที่ผมได้ยินแบบวันนี้ผมยังอยากเห็นด้วยซ้ำไปนะครับว่าเราเนี่ยได้ให้คนที่เขาช่วยตัวเองได้เนี่ยช่วยตัวเองไม่ใช่ว่าไปช่วยทุกคนแม้ช่วยตัวเองได้ต้องไปช่วยเฉพาะคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้จริงๆนะครับต้องช่วยเฉพาะกลุ่มนั้นจะได้ช่วยเขาได้เต็มที่และไม่ได้ช่วยแบบรูปหน้าปะจมูกแต่ช่วยให้หลุดจากปัญหาจริงๆและก็อย่ากระเซ็นกระสายไปทั่วไปหมดโดยที่ไม่ได้อะไรและที่สำคัญยังจะต้องช่วยคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้ให้เริ่มมาช่วยตัวเองได้ในที่สุดถ้าเป็นได้ก็ให้มายืนบนแข้งตัวเองต้องเดินหน้าไปถึงขนาดว่าไม่เอาปลาให้กินแต่สอนเขาจับปลาเพื่อเขาจะสามารถช่วยตัวเองได้อย่างยั่งยืนต้องฝากความสามารถทิ้งไว้ให้กับเขาเช่นผลิตภาพเขาสามารถที่จะมีทักษะมีฝีมือต่างๆไม่ใช่เอาไปให้บริโภคอย่างเดียวแต่ต้องให้เขามีฝีมือเพื่อจะไปสร้างรายได้ตัวเองมีผลิตภาพสูงขึ้นเมื่อคนในรัฐมีผลิตภาพสูงขึ้นประเทศก็แข่งขันได้แข่งขันได้ก็ทำให้เรานั้นอยู่ได้ยั่งยืนและสวัสดิการที่แท้จริงต้องทำให้รัฐแข่งขันได้ไม่ใช่รัฐนั้นอ่อนแอลงเพราะประชาชนอ่อนแอลงจำเป็นอย่างยิ่งนะฮะจะต้องมีแรงจูงใจที่ไม่ใช่การเมืองถ้าแรงจูงใจการเมืองนี่เป็นประชานิยมแม้ว่าจะเรียกชื่ออะไรแต่ถ้าแรงจูงใจเป็นความจริงใจที่อยากจะพัฒนาบ้านเมืองผ่านคนอย่างแท้จริงอันนี้เป็นการดูแลรัฐอย่างถูกต้องผมยังมีอีกมากที่ต้องคำนึงครับความเป็นห่วงในเรื่องของการที่เราเองในวันนี้เนี่ยเราเมื่อเราใช้ประชานิยมแบบผิดๆอย่างนี้ภาระจะมากมายสวัสดิการของรัฐต้องคำนวณครับว่าเราจ่ายได้ทั้งในวันนี้พรุ่งนี้และอนาคตอันไกลมีตัวเลขที่สามารถแบกอุ้มได้อย่างยั่งยืนและสมเหตุสมผลไม่ใช่ไปตายเอาดาบหน้าขอให้วันนี้รอดไปก่อนแล้วเตะลูกโด่งไปข้างหน้าเช่นไปมอบให้คนรุ่นต่อไปเป็นคนมาช่วยจ่ายแทนในระยะยาวไอ้อย่างนี้ก็เป็นความไม่เป็นธรรมกับคนรุ่นต่อไปวันนี้บริโภคกันให้มากมายเพื่อวันนี้คนรุ่นวันนี้รับประโยชน์แต่คนรุ่นอนาคตต้องมาแบกภาระแทนอย่างนี้ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนี่คือตัวอย่างครับความจริงมีอีกมากที่พูดกันได้แต่ผมจะขอเพียงพูดคร่าวๆให้ฟังว่าในความเห็นผมเนี่ยสวัสดิการของรัฐนั้นดีแต่การทำให้รัฐมาดูแลสวัสดิการทั้งหมดโดยประชาชนไม่มีส่วนร่วมหรือเรียกว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยมันไม่น่าจะถูกแต่ถ้าเราทำให้ถูกวิธีเนี่ยผมอยากจะเรียนเลยครับว่าเราต้องมีเมตตาธรรมอยู่ด้วยกันเนี่ย
คนตกทุกข์ได้ยากช่วยตัวเองไม่ได้ต้องไม่ทอดทิ้งต้องไม่ปล่อยให้เขาอยู่ในกลไกความพึ่งตนเองในยามพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องเขาอุ้มชูอย่างนี้มีเมตตาแต่ไม่ใช่ทำให้ทุกคนง่อยเปรี้ยเสียขาพึ่งพาตลอดไปอันนี้เป็นอันตรายมากผมจึงอยากขอฝากแนวคิดเบื้องต้นของจึงมีอีกมากที่เขียนไว้แล้วนะครับขอฝากไว้ถ้าสนใจเนี่ยเราคงต้องสนทนาความคิดกันต่อว่าเราจะจัดการรัฐอย่างไรเพื่อคนถูกดูแลทุกอย่างให้มีสวัสดิภาพแท้จริงครับ